มีภารกิจก็ทำหมดภารกิจที่จำเป็นแล้วเหลือเรื่องไม่จำเป็นไม่เอาละย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วนะมันจะไปต่อได้ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านนะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่จำเป็นเราก็เนิ่นช้ามีธรรมะหมวดหนึ่งชื่อปปัญจธรรมคือธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าตัณหามานะทิฏฐิสามตัวทำให้เนิ่นช้าอยากโน้นอยากนี้นะเนิ่นช้ามานะอยากเด่นอยากดังอยากใหญ่ทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นตัวนี้สามตัวนี้ใครมีสามตัวแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็แย่แล้วถ้าผ่านสามตัวนี้ได้ตัณหามานะทิฏฐิอะไรพวกนี้ก็จะไปได้ราบรื่น